สวัสดีค่ะวันนี้อยกจะมาแนะนําเกี่ยวกับฟีเจอร์ของ Messenger นะคะ Messenger นอกจากการบล็อกแล้วนะคะยังมีการจํากัดด้วยใครเคยโดนจํากัดบ้างนะคะถ้าจํากัดก็คือจะไม่สามารถโทรหรือว่าแชทคุยกันใน Messenger ได้นะคะแต่เรายังเห็นเพื่อนออนไลน์ยังคอมเมนต์ใต้โพสต์กันได้ปกตินะคะบางทีอาจจะงอนแล้วไม่อยากตอบไม่อยากจะคุยขอจํากัดไว้ก่อนได้ไหมอารมณ์ดีแล้วจะมาปลดจํากัดให้นะคะแล้วค่อยคุยกันอีกทีนึงมาดูวิธีเปิดปิดการจํากัดกันค่ะ วันนี้หยกจะมาแนะนําเกี่ยวกับฟีเจอร์จํากัดนะคะจํากัดบัญชีใน Messenger นะคะจํากัดกับบล็อกต่างกันไหมต่างกันอยู่นะคะถ้าในส่วนของจํากัดมีอะไรบ้างไปดูค่ะเข้าไปที่แอปของ Messenger เลยนะคะถ้าเราต้องการที่จะจํากัดคนนี้นะคะทํายังไงได้ก็คือกดแช่ไว้แบบนี้ กะะ็จะมีหัวข้อเด้งขึ้นมาจํากัดนะคะจํากัดกับบล็อกเนี่ยจะต่างกันนะคะถ้าบล็อกคือจะไม่เห็นกันเลยถ้าการจํากัดก็คือจํากัดเฉพาะเขาจะไม่สามารถแชทหรือโทรหาเราได้นะคะจํากัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเราจะไม่จํากัดเขาแล้วเราจะให้เขาออนไลน์ปกติก็กดเปิดได้นะคะเข้าไปที่สัญลักษณ์3มขีดนะคะมุมซ้ายด้านบนเลยนะคะจิ้มเข้าไปเลยนะคะแล้วเข้าไปที่รูปตั้งค่าค่ะเข้าไปที่รูปฟันเฟืองนี่เลยนะคะจิ้มเข้าไปค่ะ ถ้าไปที่หัวข้อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะคะความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่เป็นรูปบ้านค่ะจิ้มเข้าไปเลยนะคะพอเข้ามาหน้านี้เราจะเห็นรายการต่างๆให้เราไปที่หัวข้อบัญชีที่ถูกจํากัดนะคะจะมีหัวข้อย่อยบอกมาตรงนี้ว่าการจํากัดแค่โต้ตอบเฉพาะบางคนนะคะถ้าเราจํากัดเขาไว้เนี่ยเขาจะไม่สามารถโต้ตอบกับเราได้แต่เรายังสามารถเห็นโพสต์ของกันและกันนะคะ จิ้มเข้าไปค่ะถ้าเราต้องการที่จะไม่จํากัดแล้วก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลานะคะแบบนี้กดเข้าไปแล้วให้เลิกจํากัดนะคะเห็นไหมคะถ้าเลิกจํากัดปุ๊บชื่อนี้ก็จะเด้งกลับมาที่หน้า Messenger เราปกตินะคะจิ้มเข้าไปเลยนะคะนี่กดออกนะคะ เนี่ยค่ะก็จะกลับมาแล้วนะคะลองทําตามกันดูค่ะถ้าของใครที่ว่างงเอ้ยเพื่อนก็เห็นเขาโพสเฟซบุ๊กแต่ทาไมไม่สามารถโทรหาเขาได้เนื่องจากว่าบางทีก็มือไปโดนก็อาจเป็นได้นะคะถ้าไปจํากัดไว้ก็จะไม่สามารถโทรหากันแชทหากันได้นะคะแต่เราจะคอมเมนต์คุยกันได้ปกติค่ะใต้คอมเมนต์นะคะหายงอนแล้วอย่าลืม ไปปิดการจํากัดไว้นะคะจะได้โทรคุยกันได้นะคะส่งแชทส่งอะไรได้เนาะบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจไปโดนจํากัดแต่ว่ามือไปโดนและไม่รู้ว่าไปโดนหัวข้อไหนนะคะเราสามารถเข้าไปเปิดปิดได้ตลอดเวลานะคะสําหรับการจํากัดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ